เปิดวาร์ปปลื้มเชฟหนุ่มเสน่ห์แรงเพื่อนสนิท Via The Voice ก่อนมีดราม่าเปิดวาร์ปปลื้มรู้จักประวัติเชฟหนุ่มเสน่ห์แรงเพื่อนสนิท Via The Voice จากกรณีมหากาพย์ดราม่าแอบแซบแฟนเพื่อนจากกรณีดราม่าร้อนเดือดไปทั้งโลกโซเชียลเรื่องราวระหว่างนักร้องสาวเสียงใส Via The Voice กับเชฟหนุ่มชื่อดังปลื้ม Master Chefและคู่กรณีแฟนสาวของฝ่ายชายคุณแอนเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโลกโซเชียลตอนนี้สำหรับหนุ่มปลื้มมาสเตอร์เชฟแม้เจ้าตัวจะไม่ใช่บุคคลในวงการบันเทิงแต่ก็เป็นบุคคลที่โลดแล่นในหน้าจอทีวีและสื่อออนไลน์วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักปลื้มที่อยู่ในสื่อสาธารณะกันภาพประกอบจากไอจีบลูเอ็ม022และ YouTube Pen Blue MCH ภาพประกอบจาก YouTube Pen Blue MCH ปลื้ม Master Chef หรือปลื้มสิทธิพัฒน์วานิชพันธ์จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ม.รังสิตก่อนจะเลือกทำตามความฝันที่รักในการทำอาหารด้วยการเลือกเส้นทางไปเป็นลูกมือเชฟชื่อดังทั้งยังเคยเข้าเรียนทำอาหารที่คอร์ดอนเบลโรงเรียนสอนทำอาหารชื่อดังสไตล์ฝรั่งเศสอีกด้วยอ่านเพิ่มเติมสรุปดราม่าเบียร์เดอะวอยซ์นักร้องสาวเวทีดังถูกโยงแอบแซบส่งท้ายปีภาพประกอบจากรายการ Master Chef ก่อนที่หนุ่มปลื้มสิทธิพัฒน์จะเป็นที่รู้จักผ่านรายการแข่งขันทำอาหารชื่อดังโดยเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันรายการ Master Chef ซีซั่น2 Master Chef Thailand ซีซั่น2โดยผ่านเข้ารอบ30คนแต่สุดท้ายก็ตกรอบแรกนอกจากนี้เมื่อ2ปีก่อนหนุ่มปลื้มสิทธิพัฒน์ยังโลดแล่นในสื่อออนไลน์อีกด้วยโดยยังคงมีความหลงใหลในการทำอาหารเป็นยูทูบเบอร์เชฟหนุ่มสอนทำเมนูสุดหรูต่างๆทั้งอาหารคาวและขนมหวานในชื่อช่อง Pen Blue MCH นอกจากความชื่นชอบด้านอาหารเจ้าตัวยังชื่นชอบการเล่นเกมโดยมีเพจ Blue M da Firenze มีผู้กดถูกใจเกือบ500คนทั้งนี้เจ้าตัวยังมีไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจก็จะมีภาพวิวสวยงามจุดเช็คอินสุดปังเสมอภาพประกอบจาก IG Blue M 022ขิงแรงแพรรี่ไพรวันโชว์ชัดหนุ่มกันชัย DM หาทุกคืนหลังจากที่นักร้องสาวเบียร์เดอะวอยซ์ออกมาชี้แจงประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในเรื่องความสัมพันธ์ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้รับชมเป็นจำนวนมากโดยมีบางช่วงบางตอนสาวเบียร์ได้เผยว่าทุกวันนี้ในไอจีคนดังพิธีกรชื่อดังมีลูกมีเมียแล้วยังทักดีเอ็มมาหาเบียร์ยังกดหัวใจให้เบียร์ผิดอะไรทำเอาหลายคนต่างสะดุ้งก่อนพร้อมใจกันโยงไปหาพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกันชัยซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความทันทีว่าอ้าวไปไงมาไงมาคิดถึงกูละเนี่ยต่อมาเบียร์ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กบิสควิตเบียร์เป็น DM ปริศนาที่ได้พูดไว้ในไลฟ์เป็นข้อความน่ารักมากค่ะพร้อมแคปชั่นว่าเลิกมาสนใจเบียร์เถอะเอาเวลาไปสนใจ DM แฟนตัวเองดีกว่านะคะของใครนะล่าสุดหนุ่มกันชัยชี้แจงในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอยอมรับว่าเคย DM หาเบียร์พูดคุยกันเรื่องงานสาบานไม่เคยพูดคุยเรื่องชู้สาวส่วน DM ที่เบียร์แฉบอกว่าน่ารักตัวเองไม่แน่ใจขอกลับไปดูก่อนแต่จะบอกในโหนกระแสล่าสุดแพรรี่ไพรวันได้ออกมาโพสต์ภาพแชทข้อความที่หนุ่มกันชัย DM มาหาในบทสนทนาว่าแพรรี่แพรรี่ที่หนุ่มเองครับค่ะป่ารับสายพี่หน่อยครับก่อนที่แพรรี่แปะแคปชั่นสุดขิงว่าไม่จริงค่ะพี่หนุ่มไม่มีทาง DM
หาดาราสาวคนไหนแน่นอนเพราะดาราสาวคนเดียวที่พี่หนุ่ม DM หาทุกคืนคือดิฉันค่ะจบของเธอแค่กดหัวใจของฉันนี่รับสายเลยค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟ้ารักพ่อนะคะขอบคุณที่มา FB ไพรวันวรรณบุตรมติฝ่ายค้านโหวตความร่างงบรบงบ67ชัยธวัฒน์มั่นใจเสียงพรรคร่วมไม่มีแตกแถวฝ่ายค้านมีมติโหวตความร่างงบรบงบ67แน่นอนชัยธวัฒน์มั่นใจไม่มีแตกแถวเชื่อผ่านวาระหนึ่งลั่นพร้อมติดตามต่อในชั้นกรรมาธิการเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่5มกราคม2567ที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านประกอบด้วยพรรคก้าวไกลพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยสร้างไทยพักเป็นธรรมพักครูไทยเพื่อประชาชนและพักใหม่ร่วมกันแถลงข่าวจุดยืนของพักร่วมฝ่ายค้านที่มีมติไม่โหวตรับร่างพระราชบัญญัติครบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567โดยนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายการอภิปรายร่างครบ.งบประมาณปี67โดยเวลาไม่เกิน20นาฬิกาจะมีการลงมติพรรคร่วมฝ่ายค้านมีความเห็นตรงกันว่าร่างงบรบงบประมาณไม่ได้สะท้อนว่ารัฐบาลกำลังแก้ปัญหาที่ประเทศกำลังเผชิญทั้งวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตสิ่งแวดล้อม PM 2.5 วิกฤตการศึกษาวิกฤตเด็กเกิดน้อยวิกฤตสังคมผู้สูงวัยรัฐบาลจัดทำงบประมาณที่ไม่แตกต่างจากรัฐบาลเก่าตั้งงบไม่ได้สัดส่วนกับความรุนแรงของปัญหาอีกทั้งยังพบการสอดไส้งบไม่ตรงปกไม่ตรงแผนการบรรจุงบที่ไม่ควรจะมีการจัดสรรงบที่ไม่เพียงพอต่อความจำเป็นประมาณการรายได้ที่เกินจริงมุ่งใช้งบประมาณโดยไม่มองถึงอนาคตนายชัยธวัฒน์กล่าวว่า3วันในการพิจารณาร่างงบรบงบประมาณฝ่ายค้านได้วิพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถามและให้ข้อเสนอแนะกับรัฐบาลหลายอย่างแต่คณะรัฐมนตรีชี้แจงคำตอบที่ไม่ตรงกับคำถามบางคำถามไม่มีคำตอบการชี้แจงก็ขาดวุฒิภาวะหรือให้ข้อมูลที่บิดเบือนตอบคำถามชงกันเองกินกันเองในพรรคเดียวกันรัฐมนตรีบางกระทรวงไม่ให้เกียรติเงินภาษีของประชาชนด้วยการลุกขึ้นชี้แจงหรือให้คำตอบแก่สภาพรรคฝ่ายค้านจึงมีมติว่าจะลงมติไม่เห็นชอบกับร่างครบ.ฉบับนี้ด้านนายประมวลพงษ์ถาวราเดชส.ส.ประจวบคีรีขันธ์พรรคประชาธิปัตย์แถลงว่างบปี67ไม่สามารถแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศได้เราในฐานะฝ่ายค้านอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเราสนับสนุนแต่ถ้าประชาชนไม่มีความสุขทำแล้วสถานการณ์ไม่ดีขึ้นพวกเราไม่ขอสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์มีมติว่าเราจะไม่รับหลักการจึงขอฝากไปที่กรรมาธิการกมธ.ให้นำไปแก้ไขและดูแลอย่างไรก็ตามขณะนี้มีส.ส.ป่วยอยู่หนึ่งคนจึงจะทำให้เสียงโหวตหายไปหนึ่งเสียงด้านนายถากรตันทสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยกล่าวว่างบลงทุน 710,000 ล้านบาทไปลงอยู่4กระทรวงคือกระทรวงคมนาคมกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งงบดังกล่าวเป็นงบผูกพันจากรัฐบาลที่แล้วเป็นงบลงทุนที่เกิดในรัฐบาลนี้จริงๆเพียง 200,000 กว่าล้านบาทอีกทั้งการศึกษาของไทยก็ได้งบน้อยตนจึงอนาคให้นำเงินมาลงทุนในด้านการศึกษาและสาธารณสุขเราอยากเห็นการดูแลผู้สูงอายุรวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศซึ่งเราไม่สามารถรับหลักการในครั้งนี้ได้ขณะที่
นายกันนวีสืบแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมกล่าวว่าการตัดสินใจของพรรคฝ่ายค้านคือเสียงสะท้อนของประชาชนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงจากการบริหารจัดการประเทศ9ปีที่ผ่านมาการตัดสินใจครั้งนี้ที่เราไม่รับร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้เพราะเรายังไม่ไว้ใจการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเรายังไม่เห็นศักยภาพในการบริหารงบประมาณเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีบทลงโทษอย่างไรหากโหวตสวนมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านนายชัยทวัฒน์กล่าวว่าไม่มีบทลงโทษเพราะเชื่อมั่นว่าอย่างไรก็จะโหวตไปในทิศทางเดียวกันอีกทั้งทุกพรรคมีเอกภาพไม่มีการแตกแถวเมื่อถามว่าหากมีเสียงแตกไปสนับสนุนร่างพ.ร.บ.งบประมาณจะทำอย่างไรนายชัยทวัฒน์กล่าวว่าอย่าเพิ่งคิดเพราะตนมั่นใจว่าไม่มีการเสียงแตกแน่นอนและอย่างที่พรรคประชาธิปัตย์ได้บอกไว้ถึงจะมีส.ส.ลาป่วยเราก็จะโหวตไปในทิศทางเดียวกันการลงมติพรรคร่วมฝ่ายค้านเป็นการแสดงถึงจุดยืนและท่าทีว่าเรามีความคิดเห็นอย่างไรต่อร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงนัยยะสำคัญและกลางปีหน้าจะมีร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 68หวังว่ารัฐบาลชุดใหม่จะไม่มีข้ออ้างในการจัดทำงบประมาณนายชัยทวัฒน์กล่าวเมื่อถามว่ามองการทำงานของฝ่ายค้านอย่างไรบ้างกับศึกงบประมาณครั้งแรกนายชัยทวัฒน์กล่าวว่าตนได้ประสานงานกับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่าเราจะนัดประชุมแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการกลางสัปดาห์นี้เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้พรรคร่วมฝ่ายค้านเป็นเอกภาพทำงานตามคาดหวังของประชาชนให้ดีที่สุดผู้สื่อข่าวถามว่าได้ประเมินภาพรวมการอภิปรายของฝ่ายค้านในครั้งนี้อย่างไรเพราะประชาชนดูเหมือนว่ายังทำงานไม่เต็มที่นายชัยทวัฒน์กล่าวว่ามีความเห็นที่หลากหลายซึ่งหลายส่วนก็ชื่นชมว่าเป็นการอภิปรายที่มีฐานข้อมูลสร้างสรรค์มีข้อวิพากษ์วิจารณ์และมีข้อเสนอแนะนายชัยทวัฒน์กล่าวต่อว่าแต่หลายคนก็รู้สึกว่าไม่ได้ดูเดือดแต่อยากจะบอกกับประชาชนว่าเป็นการประชุมร่างพ.ร.บ.ประมาณไว้ค่อยดูการอภิปรายที่ดุเดือดในอนาคตเพราะการอภิปรายงบควรจะให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารและประชาชนไม่ได้ดุเดือดเผ็ดร้อน